ก็วงเลี้ยวทำวงเลี้ยวได้แคบรถสามย่าของเราเลี้ยวซ้ายก็ได้หรือว่าเลี้ยวขวาก็ได้นะครับหรือว่าถอยหลังก็ได้อันนี้เป็นไฟหลังที่สปีดความเร็วต่ำสุดตัวนี้เป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับปุ่มปิดเครื่องคือปุ่มตรงนี้หมุนไปซ้ายสุดไปที่ตำแหน่งสต็อปคราวนี้ลองสาธิตวิธีการเปิดเครื่องเปิดเครื่องก็คือว่าเราเหยียบตรงนี้ก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือเหยียบให้มิดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปรับไปที่สายสุดนะครับนี่คือเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วออกตัวก็เท้าซ้ายถอยเบรกออกไปเราก็จะทำงานสตาร์ทนะครับนี่ก็จะสตาร์ทได้จะทำการสตาร์ทนะครับสตาร์ทยังไงครับเบรกก่อนนะครับแล้วก็ปรับไปที่ปุ่มนี้นะครับสตาร์ทนี่เครื่องสตาร์ทแล้วเป็นรถตัดหญ้านะครับใช้น้ำมันเบนซินครับตอนนี้เราอธิบายการทำงานครับว่าตัวประกอบการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างระดับแรกเรามาดูตัวน้ำมันนะครับระดับเติมน้ำมันแล้วก็ระดับก็จะมาขึ้นเห็นตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นความเร็วกระต่ายกับเต่าครับความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงปรับระดับตัวนี้เป็นปรับระดับใบพัดนะครับว่าเป็นระดับอันนี้เป็นระดับสูงสุดนะครับถ้าเกิดปรับไปที่1อ่ะ4 3 2 1ใบพัดมันจะต่ำลงเตี้ยลงนะครับมันจะทำให้หญ้าที่ตัดเนี่ยมันสั้นขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้เป็นเกียร์อันนี้เกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างตัวนี้เป็นถอยหลังตัวนี้จะเป็นเกียร์1 2 3 4 5 4 5ก็คือเกียร์เร็วไงเกิดเร็วแล้วต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น N gate กับ dis N gate ก็ถ้าเกิดเป็น N gate เนี่ยก็คือเขาจะต่อกำลังให้จากเครื่องยนต์เนี่ยทำให้ใบพัดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ใบพัดหมุนนะเราก็ดิสแอนเกตตรงนี้นะครับใบพัดก็จะหยุดหมุนตัวอันนี้เป็นอะไรครับอธิบายหน่อยครับเป็นเบรกกับคลัตช์เบรกกับคลัตช์นะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเบรกหรือว่าคลัตช์เราก็ต้องลองวิ่งดูครับตัวนี้แล้วตัวอันนี้คืออะไรครับตัวนี้ P ครับตัว P คือปาร์กอะจอดไว้ตัวนี้ก็เราจะเปิดปิดแล้วก็ปลดกลุ่มนี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายก็จะวิ่งนะครับก็จะขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับแล้วก็หญ้าเนี่ยก็จะมาตัดมาแล้วก็จะมาเก็บไว้อัตโนมัตินะครับวันนี้ก็จะราคาไม่แพงนะครับก็จะ40,000ต้นนะครับเราอยากจะเอาเทหญ้าออกนะครับเทหญ้าออกสาธิตวิธีการนั่งนะครับราคา40,000กว่าถือว่าถูกมากนะครับรถตัดหญ้าของดาโก้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่ๆตัดสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ปีนะครับสนใจก็ที่เว็บไซต์dago.in.th ครับเราโรงงานเขายังไม่ต่อบ่าย12โวลต์ให้ตรงนี้เป็นส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เบนซินใช้เบนซิน91 95ก็ได้ใช่ไหม2อันครับแล้วตัวแบตเตอรี่12โวลต์ครับต่อเราต้องหล่อแบตเตอรี่12โวลต์ก่อนครับเครื่องยนต์เป็น2จังหวะครับเพราะว่ามันไม่มีลิ้น IDI เสียตรงนี้เป็นหัวเทียนจุดระเบิดนะครับวันนี้ก็เป็นชุดคอยนะครับจากไฟ12โวลต์ใช้ไฟ12โวลต์เนี่ย
งานตัดต่อทำจุดระเบิดตรงนี้เป็นกล่องฟิวครับพวกฟิวไป12โวลต์น้ำมันเราเติมตรงนี้เรากำลังจะเติมน้ำมันใส่น้ำมันเข้าไปอันนี้เราซื้อเป็น91หรือ95ฮะ91เรายังเติมไม่เต็มก็เรามาดูระดับนะครับระดับก็ประมาณยังไม่ครึ่งหนึ่งเลยครับเราเติมนิดเดียวก่อนทดสอบเปิดสวิตช์นะครับแรงๆครับ